วันนี้ผมไม่ได้เชิญทุกท่านให้มากระชับอำนาจให้กับผมผมมาขอแรงจากทุกท่านให้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาช่วยกันทำการค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันครับพี่น้องร่วมชาติเราจำนวนมากมีความทุกข์ถูกพรากอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะมีหนี้สินจองจำพวกเขาอยู่พวกท่านในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของกับพวกท่านทุกคนช่วยพี่น้องประชาชนของเราเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่ว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติซึ่งพวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องประชาชน